รักราวีวันก่อนผมบอกว่าถ้าเป็นไม่ได้เปลี่ยนนามสกุลราวีมันแปลว่าต่อสู้นะครับถ้ารักวารีวารีแปลว่าน้ำนะโอเคนะรักวารีเนี่ยมันน่าจะดีเลยครับแต่เขาว่ารักนารีแล้วก็มันคนละเรื่องเลยทีนี้ คุณอนนท์ขออนุญาตนะขออนุญาตแปลงนิดนึงขออนุญาตนิดนึงเถอะเพราะเวลาผมพูดจานี่มันจะล้ำสิทธิ์ผมจะรู้ว่าเข้าใจผมจะเข้าใจภาษาพูดไปมันจะล้ำสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลจึงบอกว่าขออนุญาตและขออนุญาตสังเกตไหมครับรักราวีราวีมันแปลว่าต่อสู้ราวีเดชาชัยนะใช่คนบรมโบราณเขาก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็ผ่านการต่อสู้กันมาเขาก็เลยอินกับคำว่าต่อสู้ต่อสู้ฟันดาบต่อสู้มวยต่อสู้แรงถักเอาตัวรอดไงก็คำว่าราวีก็เลยมีนามสกุลเริ่มต้นตั้งแต่บรรพบุรุษก็คือราวีรุ่นเรานี่แปลใหม่ซะนะขออนุญาตถ้ารักวารีแปลว่าน้ำเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมจะให้เป็นรักวารีนะครับวารีซึ่งแปลว่าน้ำนะถ้านารีเราก็ไม่ไหวแล้วครับเกินไปนารีไม่ต้องรักเออไม่ต้องรักนารีจริงทำไมถึงบอกว่าไม่ต้องรักนารีรักนารีแล้วนารีก็รักสุดท้ายแยกกันไม่ออกเลยไม่รู้นะถ้าหากว่าใครก็ตามโดนนารีรักก็ติดนะโยมใช่ไหมฮะไปไหนไปด้วยนะถ้านารีรักถ้ารักนารีทีเนี้ยเหมือนกันครับก็ก็ติดนารีอีกเนี่ยไม่ออกนะครับงั้นต้องเข้าใจภาษาให้ได้ทีนี้คำว่ารักมันหมายความอะไรต่อคำว่ารักตามภาษาทั่วๆไปจะรักถ้าเป็นคำว่ารักเขาสั่งสอนเรื่องของรักกันมาตลอดแต่ลุงไม่สั่งสอนให้รักเพราะลุงอยากเข้าใจคำว่ารักมันแปลว่าถ้ารักมันจะแปลว่ามันจะเกิดคำว่าตัวกูของกูมันจะเกิดคำว่าหวงถ้ารักสิ่งใดนะฮะมันจะมีภาวะหวงห่วงทั้งหวงทั้งห่วงครับคำว่ารักมันเป็นอย่างจริงแปลว่าคุณสมบัติของคำว่ารักก็แล้วกันเนื้อในคำว่ารักโอเคไหมครับมันจะทั้งหวงมันทั้งห่วงโอเคนะยังไม่พอมีคำว่าอะไรมันก็เป็นเรื่องของกูมันจะมีคำว่าของกูถ้าหากว่าไปรักนารีคนใดก็จะเซตอัพตัวเองว่านารีคนนั้นเป็นของกูทีเนี้ยเห็นไหมไปไหนกูก็ห่วงนารีคนนั้นนารีจะไปทำอะไรก็ไม่ได้ห่วงนารีเห็นไหมส่วนเรื่องเลยนารีเลยกลายเป็นเหตุทำให้ทะเลาะกับคนที่ไปมากับนารีคนนั้นเห็นไหมฮะก็เลยโกรธเห็นไหมรักมันจะหลงมันจะกลายเป็นหลงพอหลงแล้วโลภโลภจะโกรธโกรธจะเกลียดพอเกลียดแล้วก็ทำลายกันและกันตีให้แตกครับถ้าใช้คำเดียวเนี่ยมันโอเคนะถ้าขยายความจริงๆแล้วมันกลับกันครับเราต้องไม่รักเอาก็ไม่รักไม่รักนารีรักคำว่ารักกับคำว่าเกลียดมันคำตรงข้ามคำว่ารักเนี่ยนะมันตรงกันข้ามกับเกลียดใช่ไหมครับถ้าใส่คำว่าไม่รักมันก็คือไม่เกลียดเหมือนกันนะตัวนี้ก็เป็นไม่ซะเนี่ยคำว่ารักคำว่าเกลียดมันคำมันตรงกันข้ามกันโอเคไหมครับเราจะไม่รักใครมันก็แปลว่าไม่เกลียดใครด้วยเหมือนกัน
เอาเขาไม่เกลียดถ้ารักเนี่ยมันเป็นหนึ่งต่อหนึ่งโอเคไหมรักลูกเรารักเมียเราโอเคไหมรักรถเรารักบ้านเรารักสมบัติพื้นฐานของเราโอเคไหมครับมันเป็นเพียงหนึ่งเท่านั้นเองคู่หนึ่งต่อหนึ่งถ้าไม่เกลียดมันเบอร์วายเวฟนะฮะมันเป็นอยู่สามตัวนะครับมันกว้างขวางมากเป็นภาพของแมคโครคำว่าไม่เกลียดจงทำกายทำใจไม่เกลียดใครแล้วก็ไม่เกลียดอะไรทำได้ไหมครับไม่รู้ลงยึดไม่เกลียดไม่เกลียดเนี่ยมันแปลว่ารักทั้งหมดในโลกเนี่ยมันแปลว่ารักหมดนะครับคิดกลับสิครับคิดไปด้านเดียวเนี่ยมันไม่เห็นด้านตรงข้ามลุงจะเลือกคำว่าไม่เกลียดครับไม่เกลียดทุกคนก็แปลว่ารักทุกคนโอเคไหมครับนี่แหละคือภาษาแหละครับนี่แหละคือภาษาแหละครับคำว่ารักษากับกำจัดก็เหมือนกันรักษาโรคกับกำจัดอาการของโรคที่เขาว่าเห็นไหมต้องให้ชัดนะพี่เอ๋ยกับลุงไม่ชัดไม่ได้นะความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญนะบอกให้ก็ได้นะเราไม่คิดกันก็น่าเห็นใจครับเพราะไม่เคยมีใครมาชวนคิดประเภทแบบลุงเข้าใจไหมครับมีแต่ชวนเชื่อกันหน้าจอทั้งหมดแล้วให้รายกันอุตรงานเลยหลังๆนี้ผมนับถือใครต่อใครนะฮะผมไม่ฟังมันเลยจริงๆโอ้โหหนักๆเข้าเนี่ยสุดท้ายก็มีแต่ทะเลาะ กันนะแสดงความเห็นให้เกิดการทะเลาะ กันมันไม่เกิดประโยชน์พี่แก่ใกล้ตายก็ยังไม่ยั่วให้เกิดการทะเลาะ กันครับจริงๆนะแก่ใกล้ตายแล้วถ้าคิดไม่เป็นก็โหลุงเป็นคนคิดเป็นเข้าใจไหมครับลุงฟังภาษามนุษย์ไม่ยากหรอกครับจะฟังต่อไม่ฟังต่อเพราะขึ้นต้นแล้วโหนะเพราะว่าไปเลยก็ได้สังเกตครับต้องสังเกตมากๆครับเรื่องคือถ้าหากว่าเราวางตรงกลางไม่เป็นน่าจะยุ่งเลยนะครับอยู่ตรงกลางให้ได้อยู่มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยใจจะวุ่นวายนะครับจะยุ่นวายทุกเรื่องเลยนะครับโอเคฝากเอาไว้กรุณาครบน้อมไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆนะฮะเห็นไหมคุณราคุณอนนท์คนเดียวไปต่อทั้งเยอะไปก็ต้องการให้เข้าใจไม่ใช่อะไรครับภาษาเหล่านี้นะเอาละทีนี้มาถึงเนื้อในทีนี้ครับตอนเด็กเคยเล่นโดยเข้าไปซ่อนในตู้เสื้อ